แตกต่างกันเลยร้านน้ำเต้าหู้เจวันหลังลิซ่าแบล็คพิงค์ไปเพียงครั้งเดียวคนแน่นเอียดหลังจากเกิดกระแสโจมตีร้านมูนคาเฟ่ที่ลิซ่าแบล็คพิงค์ไปใช้บริการแล้วถ่ายรูปรีวิวกับโซฟาแต่ทางร้านกลับขายเปิดประมูลโซฟาที่ลิซ่านั่งแถมยังคอมเมนต์แบบคุกคามลิซ่าจนถูกโลกโซเชียลติดแฮชแท็กมูนคาเฟ่ชั้นต่ำจนเจ้าของร้านต้องออกมาขอโทษแต่บางร้านไม่เป็นเช่นนั้นกลับเปลี่ยนเป็นโอกาสที่ทำให้กิจการขายดีขึ้นโดยสมาชิก Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ขณะอยู่ที่ร้านน้ำเต้าหู้เจวันจุฬา22โดยในภาพมีคนแห่เข้าไปซื้อจนยืนกันแน่นหน้าร้านหลังร้านดังกล่าวลิซ่าแบล็คพิงค์เคยไปเยือนและถ่ายรูปลง IG ทำให้คนแห่มาซื้อเป็นจำนวนมากโดยโพสต์ดังกล่าวระบุข้อความว่าโอกาสมาแต่คว้าไม่ได้ทุกคนร้านน้ำเต้าหู้เจวันย่านสวนหลวงจุฬาถนนบรรทัดทองจากที่ขายดีอยู่แล้วในยุคการค้าเดิมลิซ่าแบล็คพิงค์มาทีเดียวจับโอกาสได้กลายเป็นการค้าจับกระแสออนไลน์ได้ทันท่วงทีแตกต่างกับดราม่าร้านกาแฟย่านศรีนครินทร์คนไทยพลาดแล้วให้โอกาสกันอย่าซ้ำเติมกันเลยลิซ่าแบล็คพิงค์สาวน้อยจากบุรีรัมย์เสียโอกาสอื่นๆทั้งชีวิตเพื่อมุ่งมั่นเป็นนักร้องวงการเกาหลีและแล้วเธอก็ทำสำเร็จเป็นนักร้องไทยที่ดังที่สุดระดับโลกตั้งแต่ประวัติศาสตร์ดนตรีไทยและน่าจะเป็นคนที่มีรายได้ที่สูงที่สุดด้วย Thank you.